้าหน้าที่ทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่28ค่ายศรีสองรักและกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลน้ำสวยรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยได้นำเรือเข้าไปอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมที่บ้านสูบตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยหลังถูกน้ำป่าเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านต้องมีการอพยพประชาชนขึ้นมาอาศัยในพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ระบบสื่อสารและกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดถนนเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงจนรถเล็กไม่สามารถใช้การได้หลายหน่วยงานกำลังระดมความช่วยเหลือเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ